แคท30ปีในโลกมายานางเอกใสสุดาราเจ้าบทบาทคอลัมน์อาทิตย์ใสแคท30ปีในโลกมายานางเอกใสสุดาราเจ้าบทบาทไร้ฝีมือแสดงในบทศรีประภัยภรรยาสุดโหดในละครเพลิงภริยาทางช่อง8เพิ่งจบไปสำหรับสาวมากความสามารถวัย44ปีแคทแคทเตอรียาอิงลิชอดีตนักร้องยุค90เจ้าของเพลงดังนอกสายตาและโอเคนะคะที่คร่ำบอดวงการบันเทิงนานถึง30ปีวันนี้โอกาสดีได้จังหวะพูดคุยกับนักแสดงสาวถึงเรื่องงานแสดงและชีวิตส่วนตัวรวมถึงอาการป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าบทบาทในละครเพลิงภริยาที่เพิ่งจบไปดูโหดเหมือนกันแคทโหดใช้ได้เลยจริงๆเป็นบทที่ไม่เคยเล่นบทร้ายแต่ก็เป็นร้ายที่ชัดเจนทั้งสีหน้าท่าทางแต่เรื่องนี้เหมือนหลอกคนในบ้านว่าเรารักครอบครัวนี้เป็นคนดีแต่เรามาเพื่อแก้แค้นโดนบังคับให้เป็นเมียน้อยก็วางแผนยาวเหมือนเราโดนอะไรบ้างครอบครัวนี้ก็ต้องโดนเหมือนที่เราโดนเป็นการแก้แค้นของผู้หญิงคนหนึ่งที่โดนกระทําจะมีเหตุมีผลต้นเรื่องของเพลิงคือเราเป็นเพลิงความแค้นที่อยู่ในใจเราเล่นกับพี่หนุ่มเป็นยังไงบ้างแคทสนุกดีต่างจากที่เคยเล่นมาด้วยกันเมื่อ26ปีที่แล้วตอนเล่นน้ำใสใจจริงเป็นนักศึกษาแป๋วๆตอนนี้มาเจอกันอีกในบทที่โตเราผ่านอะไรในชีวิตมาเยอะแล้วก็เป็นอีกบทบาทที่เล่นด้วยกันสนุกดีได้เล่นอะไรที่ท้าทายเราทั้งสองคนเรื่องนี้ใช้อารมณ์เยอะแคททั้งเรื่องต้องวางมาดนิ่งไม่ค่อยแสดงอารมณ์คนจะเดาไม่ออกว่าศรีประภัยคิดอะไรทุกอย่างจะอยู่ข้างในเรื่องนี้ท้าทายมากการบ้านเยอะถึงกับร้องไห้เลยจะมีอยู่ฉากหนึ่งพูดต้องหน้านิ่งแล้วต้องเดินบทพูดก็ยาวต้องรีบพูดตายแล้วจำบทไม่ได้นอยกับตัวเองทำไมเล่นไม่ได้ก็เลยไปบอกพี่บุ๋มปกาศิษฐ์กิ่งศักดิ์ผู้กำกับเขาก็บอกว่ามันเพิ่งวันสองวันแรกยกไปเลยฉากนี้พอบอกว่ายกฉากนี้ฉันอยู่ในวงการมา30ปีไม่เคยยกฉากเพราะว่าฉันเล่นไม่ได้เป็นครั้งแรกในชีวิตรู้สึกแย่มากๆ ก็ร้องไห้พี่บุ๋มถามว่าร้องทำไมเราก็บอกว่าหนูไม่เคยยกพี่บุ๋มบอกว่าเล่นแล้วมันออกมาไม่ดีพี่ปล่อยไปไม่ได้ไม่ต้องนอยเอาไว้เราชินกับคาแรคเตอร์เริ่มเข้าใจอินกับมันมากขึ้นค่อยมาถ่ายให้ออกมาดีที่สุดหลังจากนั้นรานอยยาวไปเลยทำไมรับแต่บทหนักๆแคทไม่ได้ตั้งใจเราอยู่วงการมา30ปีเล่นบทบาทน่ารักตลกสดใสมาตลอดเป็นนางเอกอาจจะด้วยอายุเราจะมาเป็นนางเอกใสๆมันขัดรู้สึกเราอยู่วงการมานานขนาดนี้น่าจะทำงานที่ท้าทายความสามารถเราดีกว่าลองดูก็แล้วกันตอนแรกไม่ค่อยอยากเล่นรู้สึกว่าฉันไม่อยากเล่นเป็นคนร้ายเลยอยากเป็นนางเอกอยู่แต่พอลองเล่นแล้วรู้สึกเล่นได้อยากให้แฟนๆได้รสชาติใหม่ๆว่าเราเล่นแบบนี้ได้แล้วเลเวลความร้ายความแรงก็มากขึ้นเรื่อยๆมันท้าทายนะเล่นร้ายหนักจนวูบกลางกองแค่ตอนนั้นป่วยถ่ายเรือนสายสวัสดิ์ถ่ายกันวันละ30กว่าฉากจากปกติเราจะถ่ายกัน20กว่าฉากแต่นี่ถ่ายกัน 30-40 ฉากทุกวันแล้วบทหนักเป็นเราเกือบทุกฉากมีร้องไห้กรี๊ดเยอะมากแล้ววันนั้นเป็นไข้บทหนักตั้งแต่เช้าไม่มีเว้นพอพักนั่งกินข้าวรู้สึกวูบไม่ไหวแล้วหรือว่าร่างกายช็อกเลยบอกธุรกิจกองเราไปฉีดยาหน่อยนะแล้วก็บอกว่าให้ดูฉากให้หน่อยให้หนักเบาสลับกันพอฉีดยาเสร็จกลับมาเล่นต่อวันนั้นถ่าย42ฉากเข้าฉากคนเดียวเยอะมากถ่ายเสร็จปุ๊บขับรถเข้าโรงพยาบาลนอนให้น้ำเกลืออย่างที่บอกเป็นโรคซึมเศร้าแต่บทที่รับแต่ละเรื่องโหดมากเลย
แค่ตอนนี้เรารับกับบทหนักๆได้แล้วพอเราได้เล่นเหมือนเราได้ปลดปล่อยเหมือนเวลาที่เราอยากกรี๊ดก็ได้กรี๊ดในฉากทำให้รู้สึกดีเหมือนได้ปลดปล่อยมันก็แปลกนะหัวเราะได้ไปอัปเดตอาการกับคุณหมอบ้างไหมแคทเรื่อยๆค่ะถ้าวันไหนรู้สึกไม่โอเคก็จะเข้าไปถามว่าตอนนี้หายหรือยังไม่มีคำว่าหายมันก็จะอยู่ติดตัวเราไปตลอดแต่อยู่ที่ว่าเรารับมือกับมันได้ไหมรับมือกับอารมณ์เราได้ไหมถ้ารู้สึกว่าเราเริ่มอารมณ์ดิ่งเราต้องดึงตัวเองออกมาจากตรงนั้นให้ได้บางคนปล่อยอารมณ์มันก็จะดิ่งลงแล้วมันก็จะไปเลยมันดึงออกมาไม่ได้สาเหตุมาจากสิ่งแวดล้อมด้วยอาจจะบทบาทที่เราได้รับแล้วเรารับมือกับมันไม่ทันของเราเกิดจากการเล่นละครแคทใช่เราอินกับมันมากทุ่มสุดตัวเข้าไปอยู่ในนั้นจริงๆแล้วเอาตัวเองออกมาจากนั้นไม่ได้อยู่บ้านก็มันเคี้ยวตัวเองโขกหัวคือมันรู้สึกอึดอัดมันเคี้ยวก็เลยไปหาหมอคือเราอยู่แบบนี้เป็นปีมันคอนโทรลตัวเองไม่ได้ถ้าอยากเจ็บก็ต้องเจ็บห้ามตัวเองไม่ได้ไม่ชอบอยู่กับคนเพราะพออยู่กับคนเขาก็จะบอกว่าอย่าคิดมากนะโอเคไหมฉันไม่ชอบคนถามแบบนี้หรือคำพูดแบบนี้ไม่ชอบอันนี้จริงๆนะคนที่เป็นแบบนี้เขาจะไม่ชอบให้พูดว่าอย่าคิดมากนะเป็นอะไรหรือเปล่าจะไม่ชอบจะมีความรู้สึกว่าถ้าบอกว่าอย่าเครียดนะหรือมีอะไรให้ไม่เครียดบ้างอ่ะคือจะมองทุกอย่างแง่ลบหมดสมมุติเพื่อนออกไปเที่ยวไม่ชวนแล้วมาลงไอจีเฟซบุ๊กไปกินข้าวไปเจอกันเราก็จะรู้สึกว่าไม่ชวนฉันก็ใช่สิฉันไม่มีความสำคัญพอเธอลืมฉันทั้งที่เขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นเขาอาจจะคิดว่างานยุ่งไปไม่ได้หรือเปล่าแกกลายเป็นว่าพอเราเห็นก็รู้สึกว่าใช่สิแกไปได้สิพอเขาบอกว่าคราวหน้าเดี๋ยวไปนะเราก็นึกในใจเหรอคราวก่อนเธอก็ไปได้โดยไม่มีฉันนี่อะไรแบบนี้ทุกอย่างจะลบหมด เราก็เลยไปหาคุณหมอแค่มันจะกลายเป็นว่าเราคิดในแง่ลบตลอดมันไม่ดีเลยเราก็รู้สึกว่าไม่ใช่แล้วไปคุยกับคุณหมอดีกว่าเรารู้ตัวแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยดีเรารู้สึกแย่ไปหมดคุณหมอไม่ได้ห้ามให้เล่นละครบทหนักๆเพราะสาเหตุเกิดจากการที่เราเล่นละครบทหนักๆแคทไม่ได้ห้ามแต่พยายามหาวิธีดึงเราออกมาจากสิ่งนั้นเขาก็รู้ว่านี่มันคืออาชีพของเรามันจำเป็นต้องเล่นแบบนี้เขาก็จะหาวิธีให้เราก็ผ่านมาได้มีนักแสดงอื่นๆมาปรึกษาไหมแคทบางคนก็จะมาถามคือคนที่ไม่เป็นก็จะไม่เข้าใจเข้ามาถามว่ารู้สึกอย่างนี้จริงเหรอก็บอกว่าใช่เรารู้สึกจริงๆบางคนก็ไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าเป็นแค่วิตกกังวลเป็นลักษณะน้อยถ้าไปปรึกษาหมอก็ดีจะได้รู้ว่าเราเป็นอะไรกันแน่ถามเรื่องการดูแลรูปร่างหน่อยทำอย่างไรที่ทำให้หุ่นยังเป๊ะขนาดนี้แคทไม่ใช่ง่ายๆเลยค่ะหัวเราะอาหารการกินต้องดูแลนิดหนึ่งแต่ไม่อดเพราะเราใช้พลังงานขนาดนี้ทั้งจำบทไหนจะอารมณ์หลายอย่างเราเหมือนรถยนต์ต้องมีน้ำมันเข้าไปเราต้องกินข้าวให้ครบ3มื้อแต่ก็ต้องระวังเรื่องของมันของทอดของหวานแล้วเป็นคนที่ชอบของหวานมากแต่ขอคำเดียวให้หายอยากกินให้รู้รสชาติว่าอร่อยหัวเราะเรื่องอาหารสำคัญการออกกำลังกายไม่ได้ช่วยลดน้ำหนักโดยตรงแต่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงระบบเผาผลาญดีขึ้นแต่ว่าถ้าเราเหนื่อยมากๆอย่าออกกำลังกายเพราะมันไม่ได้ช่วยเราต้องพักผ่อนให้มากๆอันนี้คือจุดสำคัญถ้าเราไม่ได้พักผ่อนมันจะทำให้เราอ้วนเพราะระบบเผาผลาญมันจะรวนถ้าพักผ่อนน้อยๆมันก็จะพังเรื่องการออกกำลังกายออกเยอะไหม
แคสวันละ15นาทีเองแต่เล่นแบบหนักเลยนะเหงื่อท่วมเป็นการออกกำลังกายที่ไม่หยุดพักเราจะเล่นทั้งหมด5ท่า 4-5 รอบภายใน15นาทีแต่ถ้าเราอยากพักในระหว่างนั้นก็ได้ใน YouTube มีคือแค่นั้นพอไม่ใช่ออกกำลังกายเป็นชั่วโมงแคทไม่มีเวลาออกกำลังกายเป็นชั่วโมงพอมาเจออันนี้มันใช่มันได้เลยวันละ15นาทีวันเว้นวันผิวหน้าก็มีครีมบำรุงแต่ไม่ได้บำรุงพิเศษอะไรมากมายอะไรก็ได้ที่ถูกกับผิวเราบางคนใช้ผลิตภัณฑ์แรงมากเราก็บอกจะใช้ทำไมมันเหมาะกับคนอายุ50อัพเดี๋ยวพอเธอ50เธอก็ไม่มีอะไรใช้แล้วบางคนบอกว่าต้องใช้แรงเพราะว่ามันเห็นผลเร็วอันนี้ไม่จริงพอคุณใช้แรงๆในอนาคตคุณจะใช้อะไรล่ะเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ที่ถูกกับผิวอะไรที่บางเบาก็ได้มันไม่จำเป็นต้องโบกของแรงๆเข้าไปมีเข้าคลินิกบ้างมันได้ผ่อนคลายทั้งผิวทั้งตัวร่างกายก็รู้สึกดีเราต้องพยายามดูแลมันเป็นความรับผิดชอบของเราเราต้องใช้รูปร่างหน้าตาของเราทำงานแต่ก็เป็นผู้หญิงที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์อะไรที่ทำให้เราชอบแคทชอบมานานแล้วเป็นคนชอบผิวแทนไม่ได้กลัวแดดเราเซฟอยู่แล้วการเข้าชมรมอิมมอร์เทลข้อบังคับคือต้องมีฮาร์เลย์เป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นต้องมีฮาร์เลย์หนึ่งคันแต่ก็ใช้ในบางโอกาสในชีวิตประจำวันก็ใช้สกูตเตอร์ใหญ่300ซีซีสำหรับแคทไม่ได้เป็นคนที่ขี่เร็วแต่มีใครมาจี้หรือว่าแกล้งเราขี่หนีเขาได้ก็เคยมีรถแบบกวนๆขี่รถมาตามจี้เราก็รู้สึกว่าทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยเราก็ต้องมีกำลังในเครื่องเพื่อจะหนีให้ทันปกติจะใช้มอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์แคทถ้าไปกองถ่ายไกลๆจะใช้รถยนต์เพราะสัมภาระเยอะมีเก้าอี้มีขนมแต่ถ้าวันไหนมีแค่ 2-3 ฉากก็ไม่ต้องแบกเก้าอี้ไปใกล้ๆก็ขี่มอเตอร์ไซค์เพราะมันสะดวกสบายแต่ไปทริปไกลๆไม่ค่อยเพราะติดถ่ายละครแล้วมันก็เป็นความรับผิดชอบของเราตรงที่ว่าไปไกลไกลอันตรายมันก็เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อบางทีไม่ได้เกิดเพราะเราอาจจะเกิดจากคนอื่นที่ขับรถบนท้องถนนแบบตามใจฉันเกิดมาชนเรามันไม่คุ้มแล้วถ้าเกิดเราถ่ายละครอยู่ถ้าเราแขนหักขาหักขึ้นมาเราก็ต้องรับผิดชอบแล้วกองถ่ายจะเดือดร้อนเลยเลือกที่จะไม่เอาดีกว่าขอถามเรื่องความรักบ้างไม่ค่อยเปิดเลยแคทไม่อยากพูดถึงรู้สึกเป็นเรื่องส่วนตัวถ้ายังไม่พร้อมว่าคนนี้ใช่เราขอไม่พูดถึงดีกว่าอยากมีบาลานซ์ในชีวิตมีพื้นที่ที่เป็นห้องของเราคนเดียวคือถ้าพร้อมแต่งเลยทีเดียวเดี๋ยวบอกหัวเราะบางทีคบแล้วไม่ใช่ทำไมต้องให้ทุกคนรับรู้มันไม่ใช่แค่เราสองคนแต่จะกลายเป็นเราสองคนและคนทั้งประเทศซึ่งมันไม่ใช่แต่ไม่คิดว่าจะโสดไปตลอดใช่ไหมแคทเรื่องการแต่งงานไม่ใช่สิ่งสำคัญขอได้เจอคนที่เป็นคู่ชีวิตไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ตอนนี้ไม่ได้หาแฟนอายุขนาดนี้เวลาก็ไม่เยอะแล้วเราต้องการคนที่เป็นอีกครึ่งหนึ่งของเราเป็นคนที่ซัพพอร์ตเราได้ทุกเรื่องพร้อมให้กำลังใจเป็นคนที่เราไว้ใจได้เข้าใจเราเข้าใจหน้าที่การงานของเราเห็นความสำคัญของเราในชีวิตเขาอยู่กันแบบแก่ตายไปข้างหนึ่งซึ่งตอนนี้หายากด้วยสังคมสมัยนี้บางทีมีความรู้สึกว่าสังคมไทยขาดตรงนี้ไปเยอะมากการให้เกียรติซึ่งกันและกันและความสำคัญที่ให้ต่อการความมั่นคงของจิตใจมันน้อยลงเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะเราพึ่งตัวเองมาตลอด